สำนักเทศกิจหรือเทศบาลนครกรุงเทพจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2479และผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารการปกครองจนกลายเป็นชื่อเทศบาลนครหลวงและกลายเป็นกรุงเทพมหานครในที่สุดเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2515ด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนรวมทั้งการจัดให้มีตำรวจกรุงเทพมหานครดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นๆที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครดังนั้นจึงกำหนดให้มีสำนักตำรวจเทศกิจขึ้นถนนทางเท้าที่ดูสะอาดสะอ้านเมื่อมองไปที่ฝั่งหนึ่งของถนนก็จะรายล้อมไปด้วยแผงลอยที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเหมาะสมแก่การจราจรไปมาและการอยู่อาศัยบริเวณห้างสรรพสินค้าที่ดูปลอดโปร่งเรียกรถที่จอดเป็นสัดเป็นส่วนจากพื้นที่ที่จัดเอาไว้ในทุกตารางเมตรอย่างคุ้มค่าและนี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพของกรุงเทพมหานครที่กลายเป็นเมืองที่มีเสน่ห์สะอาดสวยงามสภาพความงดงามของกรุงเทพมหานครดังที่เห็นทำให้มีการสัญจรบนทางเท้าต่างๆในพื้นที่แห่งนี้มีความคล่องตัวขึ้นด้วยการจัดระเบียบพื้นที่และติดตามปฏิบัติงานของสำนักงานเขตหนึ่งในโครงการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครทำไมจึงต้องมีการจัดระเบียบพื้นที่ด้วยความเป็นเมืองใหญ่ของกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างอันไร้ระเบียบและมลภาวะอันซับซ้อนปัญหาที่ชัดเจนนั้นได้แก่ความไร้ระเบียบของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยปัญหาช่างเร่ร่อนการจอดรถผิดกฎหมายป้ายโฆษณาที่ระเกะระกะอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ไร้ระเบียบส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆตามมาเช่นการลักลอบเล่นการพนันบนอาคารที่เรียกว่าบ่อนลอยฟ้าปัญหาผู้มีอิทธิพลบนทางเท้าเป็นต้นดังนั้นทางสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครจึงได้มีนโยบายจัดระเบียบพื้นที่และติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตขึ้นซึ่งก็มีการกำหนดขอบเขตของแผงลอยให้ห่างจากทางเท้าพื้นที่สัญจรไม่ต่ำกว่า1เมตรไปจนถึงสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ค้าในเรื่องของวินัยและการตั้งวางแผงลอยทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สัญจรทางเท้าและตัวผู้ค้าเองผู้ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือภารกิจของสำนักงานเทศกิจโดยตรงนั่นก็คือท่านดร.ธีรชนมโนมัยพิบูลท่านก็ได้มอบหมายนโยบายให้สำนักเทศกิจเป็นผู้ดูแลด้านการจัดระเบียบเมืองและความสะอาดครับจริงๆแล้วเทศกิจเดิมทีก็ขึ้นกับกรมตำรวจนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นภาพลักษณ์เทศกิจในเรื่องการไล่จับแม่ค้าที่ตั้งหาบเร่แผงลอยจะเป็นส่วนมากจนกลายเป็นภาพจำหรือภาพคุ้นตามาแต่หลังจากทางเทพมหานครเนี่ยนะท้องถิ่นเนี่ยนะครับตามพรบระเบียบมหาราชการเทพมหานครเนี่ยเข้ามารับผิดชอบดูแลงานด้านเทศกิจแทนตำรวจเนี่ยนะครับเราก็พยายามปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่เทศกิจโดยการที่ว่าเป็นหน่วยที่ลาดตระเวนในพื้นที่ฟุตบาทนะครับเพราะว่าตำรวจก็จะดูผิวจราจรแล้วก็พยายามดูแลกฎหมายด้านต่างๆที่เป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเช่นพรบรักษาความสะอาดเป็นต้นนะครับมียุคหนึ่งเราจับปรับคนทิ้งขยะนะครับอีกยุคหนึ่งเราก็มีเรื่องของการที่ดูแลความระเบียบเรียบร้อยในเรื่องความสะอาดแล้วก็เรื่องของการค้าขายในพื้นที่สาธารณะนะครับก็ยังเป็นภาพเหมือนกับไล่จับแม่ค้าอยู่ดีในสายตาประชาชนในยุคปัจจุบันนั้นภาพลักษณ์เทศกิจเราพยายามจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์นะครับโดยที่เราเห็นว่ามีผู้หญิงเป็นเทศกิจมากขึ้นนะครับซึ่งก็มาช่วยดูแลเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะเด็กรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นเด็กที่จบปริญญาตรีพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็มาทำหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นมหานครที่มีการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้หลักหลายแสนล้านต่อปีนอกจากนั้นเราก็พยายามให้มีการดูแลเด็กๆนักเรียนนะครับในยุคปัจจุบันนี้มีการตั้งโครงการเทศกิจพิทักษ์นักเรียนเหมือนกับช่วยสาววัดนักเรียนเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ดูแลตามร้านอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับหรือตามโรงหนังว่ามีเด็กหลบเรียนไปเข้าในจุดที่มั่วสุมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับแล้วยังได้มีโอกาสเข้าไปช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งตัวผู้ปกครองเองในการดูแลเรื่องการจราจรนะครับตามโรงเรียนที่มีรถมาส่งนักเรียนจำนวนมาก
ซึ่งปัจจุบันก็จะมีโครงการเรียกว่าอาสาจราจรนะฮะซึ่งก็ไปฝึกอบรมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอาสาจราจรชุดนี้ยังช่วยในเรื่องช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองมีปัญหาเรื่องความมั่นคงนะครับเราก็ไปอำนวยความสะดวกตามทางแยกต่างๆนะครับในเรื่องการจัดการจราจรเพื่อให้รถล้าไม่ติดขัดสิ่งนี้ก็เป็นภาพลักษณ์เทศกิจที่เรียกว่าก็เปลี่ยนไปพอสมควรยิ่งไปกว่านั้นในช่วงต้นปี2552ที่ผ่านมานะฮะระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราพบว่ามีช้างเล่ร่อนในกรุงเทพ200กว่าเชือกนะครับทางเทพนครในฐานะที่ผมรับผิดชอบเรื่องงานเทศกิจนะครับท่านผู้ว่าก็มอบหมายแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าภายใน1ปีต้องไม่เห็นช้างในกรุงเทพแล้วก็ดีใจที่ทำสำเร็จก่อนเวลา1ปีนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมาเนี่ยก็แทบไม่เห็นช้างในกรุงเทพแล้วนะจาก200กว่าเชือกที่เดินเล่ร่อนไปมาจริงๆช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะครับคิดว่าทุกฝ่ายก็คงไม่อยากเห็นเขาต้องมาเดินเล่ร่อนสักขอทานนะครับกรุงเทพมหานครยังใช้เจ้าหน้าที่เทศกิจในเรื่องการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตลอดเวลา10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเก็บป้ายผิดกฎหมายไปทั้งหมด 470,000 ป้ายนะครับแล้วก็จะยังทำหน้าที่นี้ต่อนะครับอยากจะรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนช่วยดูแลพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็ดูแลบ้านเมืองให้สะอาดซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเป็นส่วนสำคัญที่อาจจะมาช่วยประสานให้ความรู้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรงเรายังได้ใช้เทศกิจในโครงการอื่นๆเช่นโครงการยิ้มสู้ผู้สร้างอาชีพนะครับซึ่งก็มีการผลิตสื่อนะครับในการช่วยผู้ค้าสามารถหาแหล่งเงินกู้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบโดยธนาคารออมสินเนี่ยก็เป็นธนาคารหลักที่ช่วยโครงการสินเชื่อดังกล่าวแล้วก็มีธนาคารอิสลามในประเทศไทยเป็นอีกธนาคารหนึ่งที่มาช่วยร่วมโครงการถึงวันนี้ผ่านไป1ปีเนี่ยเราได้ให้สินเชื่อแม่ค้าไปแล้ว 50,000 กว่ารายนะฮะเป็นวงเงิน 2,000 กว่าล้านก็ได้เจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยนะครับไม่ใช่ภาพที่ว่าไปวิ่งไล่จับเขาแล้วแต่ว่าเป็นภาพที่ไปวิ่งช่วยเหลือเขาในการหาแหล่งเงินกู้ในการประกอบธุรกิจอีกด้วยกรุงเทพมหานครยังคำนึงถึงเรื่องโบราณสถานแล้วก็พื้นที่ที่เรียกว่าเป็นส่วนกลางในภาพรวมของคนกรุงเทพคือสนามหลวงสนามหลวงเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่สำนักเทศกิจเนี่ยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยจะเข้าไปหาทางบูรณะฟื้นสนามหลวงกลับมาให้คนกรุงเทพแล้วก็จริงๆต้องว่าคนไทยทั้งประเทศคงอยากจะใช้สนามหลวงที่สง่างามเหมือนในอดีต ก็อยากจะให้คนกรุงเทพได้ภูมิใจนะครับโดยเฉพาะชุมชนต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ไปลาดตระเวนไปเดินเหมือนกับเป็นคนที่คอยช่วยเฝ้าระวังชุมชนของพวกเราชาวกรุงเทพนะครับภาพลักษณ์เทศกิจกับเครื่องแบบเทศกิจน่าจะเป็นภาพที่ทำให้เกิดความรู้สึกภูมิใจมากขึ้นสำหรับกรุงเทพครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมเมืองเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของประชาชนทุกคนสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครคือส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างสังคมเมืองแห่งนี้ให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สมกับฐานะมหานคร